ทำแปลงปลูกอันนี้ข้อดีของการทำแปลงปลูกแบบนี้นะครับก็คือเวลาสับทำแปลงดินแล้วเนี่ยดินมันไม่กระจายไปไหนแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากปรุงดินครั้งที่แล้วผมใส่อะไรไปบ้างมีขุยมะพร้าวมีดินมีขี้วัวปรากฏว่าตอนนี้คือมันทำให้ดินร่วนดีมากเลยมันก็จะไม่เป็นไม่เหนื่อยเวลาสับดินแล้วก็ที่สำคัญคือดินมันร่วนมันซุยก็มันก็มีประโยชน์สำหรับต้นไม้มันก็โตดีแต่เท่าที่ผมดูดินเนี่ยน่าจะลดน้ำเยอะไปหน่อยเพราะดินยังแฉะอยู่เลยดินไม่ควรแฉะขนาดนี้ดินควรจะแค่ชื้นไม่ใช่แฉะก็ปรับกันไปแต่ผักก็อร่อยเหมือนเดิม นี่ครับอันนี้เป็นแปลงที่เอากระเบื้องมาทำขอบแปลงประโยชน์ที่ผมทำจริงๆอ่ะตั้งใจจะใช้ไม้ไผ่ทำขอบเพราะว่ามันสวยแต่ว่าแถวนี้ถึงจะเป็นบ้านนอกแต่ว่าไม้ไผ่มันก็หายากแล้วก็แพงด้วยนะก็เลยใช้เป็นกระเบื้องแบบนี้ไปก่อนเพราะพอดีไปเห็นพี่อีกคนนึงเขาใช้กระเบื้องเราก็น่าสนใจดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกแม่เขาบอกว่าให้ทำกระเบื้องตามตั้งนะตอนนั้นก็ไม่เชื่อแม่หรอกแต่ถ้าเชื่อแม่ตอนนั้นกระเบื้องน่าจะขอบมันก็จะดูสวยกว่านี้ก็เดี๋ยวปรับกันไปเดี๋ยวตอนเย็นปลูกอีก5-6กระบะก็ใครว่างก็ช่วงตอนเย็นปลูกผักนะครับนะดินอันนี้เดี๋ยวผมกะว่าจะใส่ขี้วัวอีกสักแปลงละ2กระสอบก็โอเคแล้วแล้วก็ราดน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมทำไว้บางคนบอกว่าทำไว้ทำไมบ้าเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าผมว่าจริงๆ YouTube มีประโยชน์มากเลยนะถ้าใครหาประโยชน์คือ YouTube มีประโยชน์อย่างไอ้น้ำหมักสังเคราะห์แสงอ่ะมันก็มีผลงานวิจัยรองรับด้วยนะแต่จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยรองรับนะมันช่วยบำรุงต้นพืชให้แข็งแรงให้ย่อยอะไรพวกเนี้ยก็น่าสนใจนะแล้วก็น้ำหมักนมยังมีอยู่แล้วก็พวกน้ำหมักไล่แมลงก็ยังโอเครอบนี้เมื่อวานที่ตัดผักก็มีที่หนอนลงอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะก
็เสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยพร้อมปลูกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับถามว่าผักที่เพิ่งตัดแล้วแปลงทำต่อได้เลยไหมก็คือทำได้ครับนะก็ขอให้ทุกท่านกดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อสวนคุกุ้ง Leader Farm จะได้ทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับ